ครับมันเถียงไม่ออกแล้วพอเหลือ10คนแป๊บเดียวแล้วโดนตีเสมอเนี่ยมันไปหมดแล้วครับเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงเห็นบอกว่าเสียงไม่มีเดี๋ยวลองเช็คอีกทีนะครับเสียงก็น่าจะมาแล้วนะนี่ไมค์ของเรานี่มันยังไงเนี่ยพี่เม้งอันนี้เคยใช้มั้ยเนี่ยเคยใช้ครับใช้ได้เหรอใช้ได้เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาเวลาไปคลองถมแล้วเดี๋ยวผมไปหาซื้อมาให้เพราะผมเคยใช้แบบเนี้ยแล้วมันไม่ค่อยดังมันไม่ค่อยดังหรอกครับอืมโอเคครับน่าจะโอเคแล้วนะเสียงน่ะโอเคนะฮะใจเย็นๆนะครับแหมพูดอยู่2คนเนี่ยเขาบอกไม่มีเสียงน่าจะมาแล้วครับพี่มาแล้วมายังมาได้ยินแล้วครับเสียงแมงวีอันนี้เสียงมันเมื่อกี้มันปิดอยู่มั้งพี่เนี่ยไงมันเป็นคาเมร่ากับสมาร์ทโฟนต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่ติดแล้วนะติดแล้วครับผมอันนี้เป็นปัญหาทางเทคนิคนะฮะขออภัยด้วยเมื่อสักครู่นี้เขาบอกว่าพูดใหม่ก็ได้ครับใครอยากรู้เรื่องอะไรและอยากให้พี่เมงพูดถึงประเด็นไหนเนี่ยเมนเข้ามานะครับเดี๋ยวจะไล่ตอบกันนะเรื่องของแมนยูก็เชื่อว่าหลายคนอยากรู้แต่ว่ามันก็2วันแล้วนะ2วันแล้วบางคนเขาเบื่อไงคนที่เขาไม่ได้เชียร์แมนยูมากมายอะไรเขาก็เบื่อเขาอยากจะเขาเรียกไงอยากจะฟังประเด็นอื่นอยากจะอ่านแบบอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบไม่น่าเชื่อเขาก็เลยแบบว่าเล่นประเด็นกันยาวถ้าเกิดว่านัดแรกชนะมาหรือเสมอมาแล้วนัดนี้มาชนะอันเนี้ยมันก็จะไม่มีอะไรมากมายมาแล้วเพิ่งมาครับพูดถึงเชลซีหน่อยอ่ะก็เมื่อกี้พูดไปนิดนึงแล้วนะครับเชลซีตั้งแต่แพ้แมนซิตี้ในเกมรอบชิงลีกครับพี่เม้งว่าเขาฟื้นยังไม่ฟื้นหรอกผมว่ามันนัดต่อนัดครับคือไม่ได้ว่าเล่นดีต่อเนื่องเหมือนต้นซีซั่นนะครับผมว่าในทีมมันก็ยังมีปัญหาพออย่างว่านะมันมีรอยร้าวแล้วเนี่ยมันก็ไม่ประสานแล้วใช่ไหมทีนี้นักฟุตบอลมันเป็นมืออาชีพมันก็ต้องเล่นตามหน้าที่นะตามหน้าที่เมื่อคืนนี้ผมก็คาดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามาริโซซารีเนี่ยจัดเต็มแน่นอนครับพักแค่เอเดนอาซานะกอนซาโลอีกวาอินคือมันประมาทไม่ได้แล้วติมาถึงรอบนี้เนี่ยที่สำคัญคือเชลซีมันไม่มีอะไรลุ้นแล้วครับที่4นี่ก็เหนื่อยด้วยเพราะฉะนั้นถ้วยนี้จะเป็นตัวช่วยถ้าหากว่าหลุดท็อป4ถูกไหมครับเข้าไปเป็นแชมป์ได้โอเคก็ปีหน้าได้เล่นถ้วยใหญ่เมื่อคืนก็เลยจัดเต็มแล้วก็ผมเห็นเขาเล่นแล้วก็ก็โอเคถ้าเป็นแฟนเชลซีก็น่าพอใจแฮปปี้เพราะว่าบุกตลอดแล้วก็มุ่งมั่นตลอดแล้วก็ได้สกอร์อาจจะเหนื่อยและดูหืดแต่สกอร์ 3-0 มันน่าจะทำให้เชลซีเข้ารอบได้ใช่ครับไม่มีพลิกนะพี่นะอันนี้เชลซีน่าจะประคองเข้ารอบได้ก็เปโดนะครับวิลเลียนแล้วก็โอดอยเมื่อวานนี้ก็ได้ลงด้วยนะได้มาปล่อยของนะครับเจ้าหนูคนนี้นะก็เชลซีแต่ว่าเขามีนัดที่ชนะสเปอร์เหมือนกันนะพี่แม้งหรือว่าสเปอร์แย่สเปอร์ก็มาแย่ด้วย สเปอร์เชลซีตอนนี้ตีคู่มาอาร์เซนอลเริ่มจะมีนะสเปอร์เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนครับพี่แม้งสเปอร์เนี่ยมันคือได้แฮร์รี่เคนกลับมาแล้วทำไมมันไม่ดีถ้ามองที่เกมก่อนนะครับเดเล่อันลีมันเจ็บไปบ่อยเนี่ยผมว่ามันมีส่วนเพราะปกติเนี่ยมันจะมีเอริกเซนอันลีแล้วก็เคนครับช่วยกันใช่ไหมพอไม่มีเดเล่อันลีเนี่ยมันเบาลงไปเยอะเลยครับมีส่วนนะในเรื่องของเกมก่อนแล้วก็ในเรื่องของสปิริตคือโปเชตติโน่ดันไปน็อตหลุดไงครับไปวิจารณ์นักบอลไงไปวิจารณ์นักเตะว่าไม่มีแรงจูงใจเหมือนที่เราคุยสัปดาห์ที่แล้วอ่ะครับพี่แล้วก็ต่อเนื่องไปว่าท่านเล่นอย่างนี้นะอีก5ปี10ปีถึงจะได้ลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรเงี้ยคือไม่น่าพูดไงพอพูดแล้วมัน มันก็เหมือนมูรินโญ่ว่านักเตะถูกไหมซารีมาบอกว่านักบอลมีปัญหา เรื่องสภาพจิตใจอะไรเงี้ยคือมันก็เลยข้างในมันก็เลยร้อนระอุครับพี่ผมว่าปัญหาเดียวกันเนี่ยพวกนี้ใช่อย่างดีนะที่ว่าไม่แพ้อาร์เซนอลนะพี่นะช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ถ้าสมมติโดนโอบามิยองยิงเข้าไป 1-2 เนี่ยผมว่าเดือดกว่านี้อีกนะฮะถ้าเทียบกันเนี่ยเชลซีสเปอร์แมนยูนะครับเชลซีสเปอร์แม้ทั้งอาร์เซนอลเนี่ยมีปัญหา3ทีมเนี่ยในขณะที่แมนยูพุ่งทะยานไปข้างหน้าเนี่ยถ้าดูเกมในสนามเนี่ยแมนยูเล่นห่วยที่สุดนะในบรรดา4ทีมเนี่ยแต่แมนยูผลงานดีเพราะว่าเล่นด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็ทุ่มเทแล้วก็รวมพลังมัดใจกันเล่นและโซชาพูดแต่ละอย่างทั้งก่อนเกมหลังเกมเนี่ยมันเป็นแง่บวกหมดเลยบวกหมดเลยบวกพูดถึงนักเตะก็ชมนักเตะให้เครดิตคู่ต่อสู้นู่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเลยทำให้บรรยากาศมันดีอ่ะมันต่างกับไอ้กุนซืออย่างซารีหรือโปเชตติโน่ครับ
ช่วงหลังพูดอะไรออกมามันเป็นลบมันเป็นลบไปหมดใช่ครับมันไม่เป็นผลดีต่อทีมใช่คือของแบบนี้มันสำคัญนะครับคือเรื่องของฝีเท้าโอเคมันทีมใหญ่ฝีเท้ามันจะไม่ต่างกันมากแต่เรื่องของสปิริตในทีมเนี่ยโอ้โหมันก็พูดยากนะเหมือนปีที่เลสเตอร์เป็นแชมป์นะผมว่าสปิริตดีมากในทีมถ้าลองคิดว่าเราคิดอีกมุมนึงว่าถ้าโซชาไปพูดลักษณะนั้นบ้างอะครับโอ้โหไป10ตัวเก็บ10ตัวแบนอีกตัวนึงแบบนี้ครับยากครับโอกาสที่จะเข้ารอบคงยากเดี๋ยวเราก็หันไป เล่นไปลุ้นท็อป4ไปเอาจริงกับอาร์เซนอลดีกว่าครับพูดอย่างนี้ก็จบข่าวมันพอดีถูกไหมมันไม่มีกุนซือที่ไหนพูดแบบนี้หรอกครับก็ต้องมันก็ให้ความหวังแล้วก็มันต้องของที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็จะเป็นไปได้ครับคือถ้านักเตะเห็นกุนซือพูดอย่างนั้นก็ใช่เราจะเล่นไปทำไมวะเนี่ยคือ คนเป็นกุนซือเขายังยอมรับไกลๆเลยว่าเอ้ยมันไม่ไหวแล้วนะเหมือนอย่างที่ผมบอกอย่างโปเชติโน่ซารีมาพูดแบบเนี้ยนักบอลมันก็เซ็งดิครับมันก็เซ็งมันก็โอ้โหใช่ซารีมันมีดอกนึงที่พูดประมาณว่าโอ้ทีมชุดนี้เนี่ยไม่ต้องมีโค้ชก็ได้มั้งอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผลดีเลยนะครับเฮียเม้งครับลองยกตัวอย่างเพลย์เมคเกอร์ที่เหมาะกับลิเวอร์พูลแต่ไม่เอาตัวเลือกเดิมๆที่เป็นข่าวตัวเลือกเดิมๆที่เป็นข่าวมีใครฮะก็มีแค่ไม่กี่คนเองมีอิสโก้เงี้ยเหรออิสโก้ใครอีกมีอิสโก้มีลิเวอร์พูลเนี่ยครับพี่ตอนเนี้ยกองกลางเขาว่าพี่ว่าลงตัวหรือยังคือผมพูดถึงลิเวอร์พูลบ่อยนะมีแฟนถามแฟนๆถามหลายคนว่าจะเสริมกลางเสริมใครดีผมก็บอกหลายทีแล้วว่าครับเยอร์เก้นคล็อปเนี่ยชอบมิดฟิลด์ประเภทขยันเป็นพวกบู๊แล้วก็แข็งแรงมีท่าทรหดคุณดูกองกลางเขาแต่ละคนสิใช่ไหมอย่างฟาบินโญ่เข้ามามันก็ไม่ใช่ว่าตัวรุกจ๋ามันก็เป็นแนวแบบว่าตัวรับถูกไหมครับเฮนเดอร์สันก็แนวนี้ไวนาดุ้มก็แนวนี้เติมบ้างบางจังหวะเกต้าลุกมากหน่อยแต่สุดท้ายก็คือคุณสมบัติก็คือยังแข็งแรงวิ่งเร็วอยู่แต่ละตัวดูไล่ไปเนี่ยมันเป็นพิมพ์นี้เพราะฉะนั้นมันยากที่เยอร์เก้นคล็อปจะไปซื้อแนวสมมุตินะสมมุติว่าเอาคูตินโญ่เอาแนวคูตินโญ่กลับมาหรือเอาอิสโก้หรือเอาเปาโลดีบาร่านะที่พอจะเล่นไอ้มิดฟิลด์ตัวซ้ายตัวขวาได้อะไรแบบเนี้ยครับคือถ้ามาแล้วเนี่ยสมดุลมันเสียแน่ครับเพราะขนาดชาคิรียังไม่ได้เล่นเลยใช่คือผมมองว่าคล็อปไม่ได้มองพวกจอมเทคนิคนะครับคล็อปมองพวกพุ่งถ้ากองหน้าต้องพุ่งไปข้างหน้าถ้ามิดฟิลด์ต้องขยันแล้วก็เพราะอะไรเพราะฟุตบอลของเยอร์เก้นคล็อปเนี่ยมันเพรสหนักมันใช้แรงเยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาพวกจอมเทคนิคมาเนี่ยคุณก็จะเสียตัวเพรสไป1ตัวอันนี้เป็นธรรมชาติอย่างเช่นแมนยูเนี่ยถ้าเกิดเอาเป็นการเพรสไล่บอลเนี่ยก็จะเสียป็อกบาไปตัวนึงครับโอเคป็อกบาอาจจะทำท่าขยันขยับวิ่งบ้างแต่ว่ามันไม่ได้ตลอดแต่ในขณะที่ไวนันดุมเฮเดอร์สันฟาบินโญ่มิลเนอร์พวกเนี้ยครับเกย์ต้าพวกเนี้ยมันขยับตลอดมันวิ่งตลอดเคลื่อนไหวตลอดอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าแฟนลิเวอร์พูลถามเนี่ยผมว่าต้องถามเดอะคล็อปต้องถามเดอะคล็อปว่าถ้าชอบแบบแพรวๆเนี่ยผมว่าไม่น่าใช่แล้วคุณก็ต้องไปดูในตลาดว่าตัวที่เป็นข่าวเนี่ยมันเป็นสไตล์ไหนถ้ามันเป็นสไตล์แบบจอมทัพแพรวๆเนี่ยผมว่าโอกาสมีน้อยใช่ครับแล้วข่าวนักเตะกับลิเวอร์พูลช่วงนี้เนี่ยมันแคบลงแล้วนะพี่คือเมื่อก่อนลิเวอร์พูลซื้อจับฉ่ายเหมือนกันนะแต่ตอนนี้พอเป็นยุคของเจอร์เก้นคล็อปแล้วเนี่ยเราต้องดูบุคลิกนักเตะก่อนเลยดูสไตล์ก่อนเลยว่ามันตอบโจทย์การทำทีมของเจอร์เก้นคล็อปผมว่าเขาเลือกตัวดีนะใช่ครับเขาเลือกตัวดีตั้งแต่ฟันไดและตัวอื่นไม่เอาบอกจะเอาตัวนี้ตัวเดียวครับยังไงก็จะรอตัวนี้ครับถึงแม้มีปัญหาครึ่งปีใช่ไหมกว่าจะได้มาเนี่ยใช่ราคาแพงด้วยลิเวอร์พูลก็คนจ่ายตังก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันแพงนะเว้ยมึงจะเอาจริงเหรอครับก็ยังเขาก็ยืนการว่าถ้าได้ตัวนี้โอเคครับแล้วก็ประตูไม่ดีมันเห็นได้ชัดจากนัดชิงแชมเปี้ยนลีกปีที่แล้วแล้วซื้อเลยครับคือเขาซื้อเยอร์เก้นคล็อปซื้อไม่ได้ว่ากวาดซื้อครับซื้อตัวที่เขาต้องการครับแพงก็ต้องยอมจ่ายแล้วเขาก็ค่อยๆเหมือนกับว่าสมมติมีตัวเลือก5ตัว6ตัวครับแต่ถ้าได้กองหลังดีๆได้ประตูดีตัวเลือกอาจจะไม่มีแล้วก็เหลือน้อยแล้วที่เหลือเอาใครก็ได้แต่ขอ2ตัวนี้ก่อนเอาฟันไดกับอาริซงก่อนถูกไหมที่เหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเอาชาคิรีมาช่วยไปเอาตัวที่ถูกกว่านี้มาครับเนี่ยแหละมันเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดนะพี่นะตรงแบบตรงมากๆเลยนะครับอ่ะก็ส่วนเรื่องของเพลย์เมคเกอร์ที่เหมาะสมกับลิเวอร์พูลมันกว้างมากนะเดี๋ยวต้องไปติดตามข่าวตอนช่วงใกล้ๆปิดฤดูกาลนะครับอันนี้ดีกว่าพี่น่าสนใจครับคุณเต้าจังถามมาข่าวเรอัลมาดริดเรื่องเปเรสทะเลาะกับรามอสอันนี้ก็โอ้โหทีมมันยังไงพี่เวลามาดริดตอนนี้
ข้างในมันกรวงมันแบบมันเละเทะเลยผมว่าที่ผ่านมาเรอัลมาดริดเนี่ยนะเวลาเขาเลือกกุนซือเนี่ยครับเวลาซื้อนักเตะเนี่ยเขาก็ซื้อเน้นซูเปอร์สตาร์นะแต่กุนซือเนี่ยผมว่าเขาไม่ได้เลือกกุนซือเก่งนะเรอัลมาดริดเนี่ยเออเนาะไล่มาตั้งแต่ช่วงหลังไม่เอายุคที่ว่าครับเขาเรียกอะไรอ่ะเราตัดตั้งแต่ตรงเดลบอสเก้เดลบอสเก้เดลบอสเก้เก่งจริงนะครับครับตัดจากตรงนั้นไปปุ๊บเนี่ยต่อให้เป็นมูรินโญ่ก็ตามก็ยังโค่นบาร์เซโลน่าไม่ได้โค่นได้ปีเดียวใช่แล้วก็แชมป์ยุโรปแชมป์ใหญ่ก็ไม่ได้นะครับนั่นแหละผมว่าเขาเลือกกุนซือมันไม่ได้โดนจุดโดนจุดโดนตัวเลยครับนี่คือปัญหาของเรอัลมาดริดพอดีไปได้ซีดานนั่นแหละครับที่จับปุ๊บแล้วติดเลยครับจากนี้ไปเนี่ยผมก็ยังมองว่าจะมีปัญหาแน่นอนกับการเลือกกุนซือดูสิพอซีดานไปเอาโลเปเตกีมามันก็ไม่ใช่แล้วไปตั้งโซลารี่ผมก็สงสัยว่าโอ้โหโปรไฟล์แล้วก็ประสบการณ์ไม่มีอย่างซีดานน่ะทุกคนทราบว่าเขาไปฝังอยู่ในมาดริด 5-6 ปีก่อนจะขึ้นมาแต่โซลารี่เนี่ยอยู่ได้2ปีแล้วคุมเยาวชนมันต่างกับซีดานถูกไหมทั้งโปรไฟล์ตอนเป็นนักบอลแล้วก็เป็นโค้ชแต่ว่าจับเซ็นสัญญาเลย4ปีใช่ไหมครับพี่มันเร็วไปแล้วก็คือเราไม่ได้แช่งแล้วเราก็ไม่ได้ว่าโอ้โหพระหูสูตรรู้ไปหมดแต่เราดูแล้วก็ผมมองแล้วก็โอกาสที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันมีน้อยเพราะว่า1ทีมอยู่ในช่วงขาลงเพราะว่านักบอลจะย้ายหมดแล้วใช่ครับอ่ะง่ายๆโรนโดไปมาเซโลก็งอนแง่นอิสโก้มีปัญหากับบอร์ดถูกจับดองอีกเนี่ยโมดิตก็จะไปโมดิตก็เหมือนหมดจะไปเห็นไหม4ตัวเนี้ยแล้วโครสจากฟอร์มปกติฟอร์มเทพเนี่ยตอนนี้หายไปแล้วกลายเป็นกองกลางด่านๆไปแล้วเหลือผมเห็นมีเบนเซม่าเล่นอยู่ตัวเดียวแล้วแกเดตเบลก็ลงบ้างไม่ลงบ้างลงไปก็โดนแฟนบอลโห่คือสภาพทีมมันไม่ได้แล้วแล้วกุนซือไม่ดีเนี่ยมันยากแล้วที่นี่จะไปเอาโชเซ่มูรินโญ่กลับมาอีกแล้วครับมันมีข่าวอยู่ใช่คือเนี่ยการเลือกกุนซือมันผมว่าไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันมีอยู่ช่วงนึงคาร์โลชาร์ติมาอันนี้ไม่โอเคหรอก็โอเคแต่ว่าเขาเล่นหน้าเบื่อไงครับถูกมั้ยใช่คืออันชาร์ติเนี่ยเป็นกุนซือที่โปรไฟล์ดีใครก็อยากได้เพราะคุมทีมไหนก็ได้แชมป์ครับแต่คุมไม่ได้ปี2ปีแล้วก็ไปเพราะว่าเจ้าของทีมไม่ชอบมันเบื่อแฟนบอลมันยี้อ่ะเล่นฟุตบอลอย่างไปอยู่บาเยิร์นเงี้ยชนะจริงแต่ว่าชนะแบบ 1-0 2-1 หรือว่าชนะไม่สวยไม่มันคือฟุตบอลทีมใหญ่กองเชียร์เยอะเนี่ยบางทีมันต้องเอาใจด้วยเล่นมันต้องยิงเยอะหรือว่าชนะสวยๆฟอร์มดีๆใช่ไหมอันเชลติมันก็เลยเป็นกุนซือโปรไฟล์ที่แบบ ได้แชมป์แต่ขี้เหร่ครับก็เหมาะกับอะไรในอิตาลีอะไรประมาณนี้สไตล์ของอันเช่นะคือตอนนี้มันมีประเด็นอ่ะไอโซลารีเนี่ยตอนนี้ยับแน่นอนโดนแน่นอนน่าจะโดนเชือดแล้วทีเนี้ยมันก็แตกเป็น2ประเด็นพี่เม้งแฟร์เรอัลมาดริดบางคนก็มองว่าเป็นความผิดของนักเตะเหมือนกันที่เล่นไม่เอาอ้าวกับบางคนก็มองว่าส่วนมากเลยแหละแฟนเรอัลมาดริดเนี่ยเขาก็โหวตว่าไอเปเรสอะผิดตั้งแต่นโยบายการเสริมทัพแล้วไปซื้อกุ๊กตัวมาแบบเนี้ยแล้วก็หาตัวแทนโรนัลโดมันหาไม่ได้ไปได้วินิซิอุสกับคาร์นาดิอัชมาซึ่งมันไม่ได้ตอบโจทย์อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพี่เม้งมองว่าตอนเนี้ยถ้าต้องมีคนรับผิดชอบน่าจะเป็นใครครับคือผมมองว่าเปเรสเนี่ยมันไม่ได้ว่าอะไรมากมายมันก็เป็นคนจัดหานักเตะให้ครับผมมองไปเรื่องของเกมมากกว่าคือถ้าชุดนี้ด้วยชุดนี้ผมเชื่อว่าซีดานเอาอยู่ด้วยวิธีการเล่นถึงแม้ไม่มีโรนัลโดเนี่ยผมว่าวิธีการของซีดานมันสามารถที่จะเอาอยู่ได้แต่ในขณะที่โลเปเตกีมาคุมเนี่ยมีคนถามผมบอกว่าอย่างแรกเลยแตกต่างเลยคือวินัยในการเล่นต่างกันลิบลับเลยของเรอัลมาดริดยุคซีดานเนี่ยโอ้โห เข้าบอลหนักเพสสูงแล้วก็คือซีดานยืนชี้ตลอดแล้วก็ยืนเข้มตลอดแล้วนักบอลมันฮึดตลอดแต่ของโลเปเตกีนี่มีเดินเล่นกึ่งเดินกึ่งวิ่งบางตัววิ่งบางตัวไม่วิ่งเหมือนตอนแมนยูมูรินโญ่ลักษณะใกล้เคียงกันใช่ไหมพอมาเป็นโซลารี่ทุกคนวิ่งจริงแต่ว่าไม่ปัดเกมไม่ปะติดปะต่อแล้วก็ไม่แน่นปกติกองหลังลิมาริดเนี่ยมันหลวมพร้อมจะโดนอยู่แล้วถูกไหมแต่ในยุคก่อนมันมีโรนัลโดหลังเสียหน้ายิงหลังเสียหน้ายิงแต่พอไม่มีโรนัลโดหลังยังเสียอยู่แต่หน้ายิงไม่ได้แล้วหน้าใครจะยิงเบนเซม่าปีนึงยิงได้10กว่าลูกไม่อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไม่ถึงครับก็บอกแล้วว่าโรนัลโดไปมีผลไหมมีสิครับเขายิงปีละ50ลูกติดครับในลีก30ลูกโรนัลโดไม่อยู่30ลูกไอ้ทั้งทีมรวมกันจะยิงได้ถึง30ลูกไหมหมายถึงว่ากองกลางกับกองหน้านะครับโอ้โหอะไรแบบนี้มันเห็นชัดเจนเพราะฉะนั้น
การแก้ไขอะไรมันไม่ได้มีมากมายเลยหนึ่งซื้อตัวมาเสริมก็ไม่มีแถมข้างในมีปัญหานะไออิสโก้แทนที่จะหายเจ็บกลับมาต้องมาเป็นตัวหลักตัวสำรองตัวที่หนึ่งยังไม่ได้เป็นเลยเขายังเอาเด็กลงไปเล่นเลยมีปัญหาโซลารีปัญหาทั้งส่วนตัวทั้งเกมปัญหาทั้งนอกสนามมันก็เป็นอย่างที่เห็นใช่ก็ถ้าพี่เม้งวิเคราะห์มาอันนี้ก็ประมาณว่าโค้ชเองก็ไม่ค่อยเก่งด้วยทีนี้ถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีโรนัลโดเนี่ยถ้าเป็นโค้ชที่เก่งหน่อยผมว่าน่าจะมองตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโอกาสเลยนะพี่นะ ในการสร้างชื่อถูกไหมผมไม่เข้าใจอย่างนึงว่าทำไมแกเรตเบลเนี่ยไม่ชอบกันครับอาจจะตั้งแต่ซีดานนะซีดานมาเป็นโลเปเตกีใช่ไหมครับก็ยังสำรองอยู่พอเป็นโซลารีก็ยังสำรองอยู่ทั้งๆที่ลงไปมันก็ยิงนะอะไรแบบเนี้ยแล้วแฟนบอลก็โหใส่ทุกทีครับผมก็ไม่เข้าใจเป็นเพราะอะไรน่าจะสิคือผมอันนี้ที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เบลเนี่ยคือมันเป็นนักเตะที่มันตัดสินเกมได้แล้วมันชอบเกมใหญ่ด้วยใช่คือเป็นนักเตะที่แบบคือบางทีเล่นแย่มาทั้งเกมเนี้ยถ้ามีแกเรตเบลบางทีมันง้างมันยิงเข้าไปเงี้ยมันก็ตัดสินเกมได้เออผมดูว่าเพื่อนไม่ค่อยเล่นกับแกเรตเบลด้วยนะครับมันแปลกๆอยู่คือบางทีแล้วแกเรตเบลมันเป็นคนเงียบๆแบบเนี้ยนะครับบางทีไม่ส่งมันก็ไม่รู้จะทำไงมันก็เล่นไปไม่ได้บอลก็ถูกเปลี่ยนออกครับผมว่าบรรยากาศมันไม่ใช่มันไม่เหมือนตอนซีดานอ่ะครับก็นั่นแหละฮะมันแล้วแพ้อาแจ็คนี้พี่เม้งมองว่ามันพลิกไหมมันไม่พลิกหรอกครับคือเอาง่ายๆเลยขนาดลามอสแม่งยังกล้าที่จะล้างใบเหลืองก็คิดว่ากลับไปชนะแน่อันนี้คือหนึ่งเลยคือประมาทเขาครับถูกไหมอาแจ็คเนี่ยมันเป็นบอลที่ผมพูดตั้งแต่ตอนเล่นกับแมนยูนัดชิงว่าพอเล่นไป30นาทีผมรู้ว่าแมนยูชนะเพราะว่าประสบการณ์น้อยแล้วเป็นบอลเดินเกมลุกเหมือนบอลเด็กอ่ะบอลเด็กเล่นเหมือนผู้ใหญ่อ่ะเจอทีมที่เก่าเนี่ยเขาก็ตั้งรับแล้วผมเคยบอกว่าไอ้ฟุตบอลที่เป็นรองหรือฟุตบอลเด็กเนี่ยเวลามันบุกแล้วมันได้ใจติมันขึ้นมาเลยมันจะมาปุ๊บปั๊บทุกทิศทางเลยใช่มันคิดว่ามันสู้ได้แต่พอมันโดนโป๊ะเชาะเปาะไปเนี่ย1-2ไปเนี่ยมันก็ล่วงเลยเพราะว่าประสบการณ์ความเก่ามันมีน้อยเนี่ยมาดริดก็คิดว่าบุกไปชนะ 2-1 ครับกลับมานี่เก็บได้แน่นอนครับถูกไหมครับใช่ก็เล่นแบบประมาทแล้วก็รอขึ้นมาเสียเร็วเลยพอเสียเร็วทีนี้หัวร้อนดิหัวร้อนก็บีเลยพอตัดขึ้นมาปุ๊บอ้าวโดนอีกเพราะว่าพวกนี้สดนะครับครับไปประมาทไม่ได้เออจริงพวกนี้สดข้างหน้าเร็วทุกตัวเลยแล้วดูซานทาดิชเนี่ย ปกติมันเป็นจอมแอสซิสต์อยู่แล้วครับไปประมาทมันไม่ได้ครับวันนั้นอาแจ็คเล่นดีมากแต่จริงๆคืออาแจ็คทีมนี้เนี่ยมันเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจาก2ปีก่อนที่แพ้แมนยูนะพี่นะในยูโรปาลีกคือกี่ปีก็เล่นสไตล์นี้แหละครับตัวไหนเก่งถูกซื้อไปถูกขายไปเดี๋ยวมันก็มีเด็กขึ้นมามันก็จะเป็นแบบนี้คือการทำทีมของเขามันเป็นทรงนี้อยู่แล้วเขาไม่ได้มีเงินเยอะไปซื้อซูเปอร์สตาร์อะไรมาครับเขาไปซื้อตัวเก่า29 30 28แล้วก็เอาประเภทที่ว่าเข้ากับสไตล์ของเขามาอย่างทาดิชอย่างเงี้ยใช่มั้ยอย่างฮุนเตลาก็ไปเอาของเก่ามาอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็เอาเด็กดันขึ้นมาก็เป็นนโยบายก็เป็นแบบนี้ครับผมอ่ะก็เรื่องของเรอัลมาดริดนี่ตามกันต่อผมว่าสนุกแน่แหละจริงๆสนุกนั้นน่าจะมีการโอ้โหเปลี่ยนเยอะอ่ะถ้า F ขอซื้อสมอลลิงอยากขายไหมครับพี่เม้งขายอยู่แล้วสมอลลิงสมอลลิงต่อสัญญาไปแล้วแล้วถามว่าจะรุ่งกับ F ไหมสมมติว่าไปอยู่เอเวอร์ตันจะไปคู่กับใครอ่ะคู่กับไมเคิลคีนนะอันนักเตะแมนยูเนี่ยนะเดี๋ยวผมบอกอย่างสมอลลิงนะโจนส์นะใครอีกพวกเนี้ยมันจะไม่ต่างกับพวกเวสต์บราวน์โอเชไบยี่รวมไปได้ไหมเฟชเชอร์ไม่ไบยี่เล่นดีคือพวกเนี้ยที่ผมกำลังบอกว่าพวกเนี้ยพอถูกจับแยกชิ้นส่วนปุ๊บคนละเรื่องเลยนะแต่ตอนอยู่รวมกันกับแมนยูยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเนี่ยมันเก่งที่ไหนมันไม่เก่งแต่มันอยู่ในองค์ประกอบที่รอบข้างเก่งๆโค้ชเก่งเพื่อนเก่งลองดูสิเวลามันแยกออกไปเนี่ยเละหมดน้อย คนที่ว่าจะประสบความสำเร็จออกจากแมนยูไปนี่นับเฉพาะพวกที่ไม่เก่งนะพวกที่เก่งนี่ไม่มีปัญหาย้ายออกไปมันเก่งอยู่แล้วอย่างโรนัลโดอย่างอะไรเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วอย่างดิมาเรียอะไรพวกนี้ย้ายได้ครับผมพอจะนึกออกนะอย่างดาเรนเฟเชอร์นี่ก็โอ้โหนะเป็นแบบว่ากลไกสำคัญในยุคของเฟอร์กี้เลยนะครับการที่สเปอร์ไม่มีโปเชติโร่คุมทีมข้างสนามมีปัญหาหรือเปล่าคุณเจ้าจางถามมีสิครับนัดมีตาต่อไปเจอเซาแต่ว่านัดถัดจากนี้ไปเยือนแอนฟิลด์เท่ากับว่า2เกมนี้ไม่มี มันมีผลนะครับ ไม่มากก็น้อย ใช่ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีตอนหลังเนี่ยมันโทรศัพท์หรืออะไรติดต่อกันได้
แต่ว่าข้างสนามมันไม่มีโปเชตติโน่เนี่ยบางทีมันก็มีผลนะครับนักเตะแมนยูไนเต็ดคนไหนหายเจ็บพร้อมพบอาร์เซนอลบ้างครับก็ให้ผมคาดตามข่าวนะตามข่าวสื่อเนี่ยนะมีมาซิยาวเนี่ยที่ผมคิดว่าจะกลับมาได้คนเดียวที่เหลือเจ็บหมดลินการ์ยังไม่ได้ครับพวกนี้ไม่ได้ลินการ์เดเรล่าอเล็กซิสมาต้ามาติพวกนี้ไม่ได้ได้ส่วนบ็อกบาไม่เกี่ยวบ็อกบานี่โดนโทษแบนนะใช่เล่นตามปกติเดลบอสเก้ตอนนี้ขึ้นเป็นตอนขึ้นมาก็เป็นโค้ชทีมสำรองอ๋อย้อนอดีตนะครับแต่มันก็ไม่ได้อย่างนั้นจะทุกคนนะบางคนเขาก็โอเคมันเส้นทางมันโอเคคือที่ผมยกย่องเดลบอสเก้เพราะยุคนั้นมาดริดเล่นฟุตบอลสวยแล้วคลาสสิกแล้วก็มีประสิทธิภาพผมพูดหลายทีแล้วว่ามันไม่มีทางทำทีมฟุตบอลเพอร์เฟกต์แบบนี้ได้มีแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆเหมือนที่บาซินยุค1970ใช่ไหมอย่างเรอัลมาดริดยุคเนี่ยเดลบอสเก้หรือจะเป็นบาร์เซโลน่าไม่ว่าจะเป็นยุคแฟรงค์ไลการ์ดเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเนี่ยมันจะมีแต่ว่ามันจะนานๆทีตอนนั้นเนี่ยพอเดลบอสเก้ออกปุ๊บแล้วรีมาดริดปล่อยโค้ชมาเกเรเล่ออกไปให้เชลซีเนี่ยเดลบอสเก้บอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดแล้วแม่งเกิดขึ้นจริงหลังจากนั้นนะมาดริดตกต่ำกี่ปียาวเลยนะติดเดลบอสเก้ฟันธงเนี่ยตรงนั้นเลยว่าขายมาเกเรเล่ก็เรียบร้อยครับมันเป็นนักเตะที่โอเคเวลาเราพูดถึงทีมฟุตบอลดูสนุกแล้วก็คิดถึงเกมรุกนะพี่นะใช่แต่ไอ้มาเกเรเล่นี่แม่งเป็นแบบคือตอนนั้นสันหลังถ้าใครตามข่าวอยู่จะทราบว่ามาเกเรเล่มันได้ค่าจ้างค่าเหนื่อยน้อยถูกไหมแต่ก็ไม่ให้มันครับคือจริงๆเนี่ยข้างๆเนี่ยเก่งๆได้ตังค์เยอะเนี่ยแต่มันเนี่ยก็คือตัวปิดทองหลังพระครับถามว่าให้เพิ่มไปไม่ต้องมากหรอกแต่ว่ามันเป็นผลทางใจถูกไหมใช่พูดง่ายๆว่าเห็นความสำคัญของเขาอ่ะครับพอไม่เอาไว้ไม่เก็บไว้ปล่อยไปพังดิครับทีมพังดิใช่แล้วกองกลางตัวรับที่แบบเก่งๆมันไม่ใช่ว่าจะหาง่ายนะพี่นะมันมีเยอะนะใช่เยอรมันในอิตาลีฝรั่งเศสเนี้ยแต่แบบเอาจริงๆระดับท็อปเนี่ยหายากอย่างไอกองเต้ตอนนี้เนี่ยผมรู้จะไปหาที่ไหนเหมือนกันนะพี่ กองเต้มันโคตรเก่งเลยนะอันนี้ก็เหมือนกับเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับคุมมาดริดแท็กติกไม่พอต้องทำให้นักเตะเชื่อด้วยเพราะนักเตะแต่ละคนก็ระดับเทพทั้งนั้นอันนี้เรื่องปกตินะมาถึงนี่ก็ต้องบารมีก็ต้องได้ด้วยนะครับมาดริดต้องเอาเกป้าไปคุมเอ๊ะยังไงนี่มุกอะไรนะเนี่ยเสียงเบาอันนี้แก้ให้แล้วนะครับมาดริดเอาโซชาได้โซชาเหมือนได้เฟอร์กี้อ๋อโซชานี่ก็เรื่องของสัญญาถาวรก็เริ่มพูดกันอีกแล้วพี่เหมือนกับตอนแรกเขาตั้งเส้นไว้ว่าถ้าล้มเปียเชได้เนี่ยคุณน่าจะได้สัญญาเนี่ยพอล้มได้เสร็จเดี๋ยวก็มีข่าวแล้วนะฮะแต่ก็ยังนิ่งอยู่นะฮะผมว่าทูเคิลมือไม่ถึงครับยังงงว่าปารีสตั้งโค้ชได้ไงเออพูดถึงเปียเชมั้งพี่แมงโทมัสทูเคิลยังไม่ใช่คนที่แปะเชตามหาจริงๆหรอครับเนี่ยคือสมมุตินะว่าแมนยูไม่ชนะเนี่ยแล้วไปเชเข้ารอบไปเนี่ยคำถามนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ครับผมมองว่ามันเป็นเรื่องของความประมาทครับด้วยสกอร์ด้วยวิธีการเล่นที่ประคองตัวจะไปประคองตัวทำไมถามว่าสกอร์ไม่ต้องไปสนใจก็เดินเกมลุกไปสิเล่นตามธรรมชาติครับผมก็เคยบอกแล้วว่านักฟุตบอลคุณจัดตัวรุกลงไปแต่คุณไปเล่นเกมรับเนี่ย มันก็ฝืนธรรมชาติเพราะฟุตบอลถ้าคุณจัดตัวรุกลงไปมันก็อยากจะเล่นเกมรุกครับนี่ไปจำกัดมันปุ๊บได้บอลแล้วส่งลงหลังก็บ่อยมากเห็นไหมครับมันต่างกับเกมที่โอทัฟฟอร์ดนะตัดบอลได้ขึ้นหน้าตลอดแต่อันนี้พอตัดบอลได้ปุ๊บขึ้นไปไม่รู้ทำไงโดนบีบส่งลงหลังและอีกอย่างนึงผมมองว่าโซชาเล่นรับซะจนเปเชมึนด้วยครับสกอร์มึงเสียเปรียบทำไมมึงไม่บุกวะจนนาทีที่80แล้วยังไม่แลกเลยครับเปเชมันก็สกอร์มันโอเคแล้วเนี่ยกูไม่ต้องยิงก็ได้ใช่10-15นาทีสุดท้ายจะไปบุกทำไมครับก็เล่นปกติปรากฏว่ามันเป็นอุบัติเหตุลูกหนังคือไปเสียจุดโทษลูกนั้นแหละไม่งั้นมันก็เป็นไปตามล็อกหมดแล้วจริงครับมันเป็นไปตามล็อกหมดแล้วคือแต่จุดหนึ่งที่ผมมองว่าคือมันน่าจะเดินเกมลุกมากกว่านี้แล้วก็เน้นมากกว่านี้หน่อยนึงถ้าเล่นด้วยสปีดแบบเดิมที่โอทัฟฟอร์ดแล้วก็ด้วยความตั้งใจนะวินัยเหมือนเกมแรกนะผมว่าเปเชชนะสบายแมนยูด้วยสภาพนี้แล้วตั้งรับอย่างเดียวถ้าคุณบุกแบบปูพรมเนี่ยมันจะไม่รอดได้ไงใช่ไหมมันไม่เหลือหรอกแต่ว่าบุกแบบครึ่งกลางพอขึ้นไปปุ๊บไม่เจาะแล้วเอาไปพักไว้ข้างๆมั่ง
เขี่ยไปเขี่ยมาอ้าวเขาก็ตัดได้เขาก็สวนเอาใหม่พอตั้งมาใหม่ก็ไปเขี่ยไปเขี่ยมามันไม่มีลูกแทงเข้าไปลูกแบบนานๆจะมีทีไง คือทำแล้วทำไม่เต็มที่เนี่ยด้วยการที่ว่าสกอร์ได้เปรียบมันก็เป็นดาบสองคมนะครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นแบบเนี้ยครับมันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญด้วยนะพี่นะคือไอ้จุดโทษลูกนั้นอ่ะโอ้โหมันมาในจังหวะที่แบบมันไม่ได้แก้ตัวอะไรเลยฮะพูดถึงเปอร์เชก็นั่นแหละครับพี่ว่าเขาควรได้ทำทีมต่อไปไหมคือในลีกในลีกเอิงกับฟุตบอลถ้วยฝรั่งเศสเขาคว้าอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยการตกรอบ16ทีมสุดท้ายอีก1ปีเนี่ยโทมัสทูเคิลควรจะอยู่ต่ออีกไหมพี่คือถ้าถามผมว่าเขาก็ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับไม่ได้ผิดพลาดอะไรให้สักปีเนาะผมว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันก็ไม่จ้าบจริงอ่ะมันไม่เจ๋งจริงอ่ะพูดกันตรงๆนะครับมันมีอยู่อ่ะ 3-4 ตัวนะคือเหนือถ้าเหนือเนี่ยเหนือกว่าแมนยูเนี่ยเหนือกว่าแน่ครับแต่ถ้าจะเหนือแบบว่าจะเอาแชมป์เนี่ยผมว่ามันยังท่าพวกบาร์เซโลน่านะบาเยิร์นหรือแม้กระทั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ได้ครับหรือถ้าเจอลิเวอร์พูลก็เห็นแล้วครับเห็นมั้ยไม่ได้เหนือกว่าลิเวอร์พูลนะใช่น่ะเหมือนเกมที่แอนฟิลด์เนี่ยก็ไม่ได้เหนือกว่าวันนั้นเนี่ยมีทั้งเนย์มาร์คาวานี่เอ็มบัปเป้ถูกไหมครบเลยสรุปแล้วคือส่วนประกอบตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวระดับโลก 3-4-5 ตัวที่ผมบอกเนี่ยครับอย่างตอนนี้ไม่มีเนย์มาร์ไม่มีคาวานี่ตัวระดับโลกมันก็จะเหลือแค่อาเวสติอาโกใช่ไหมครับเอ็มบัปเป้ครับแบลติแบลติมันจะมีอยู่ 3-4 ตัวประมาณนี้ไม่ได้มากมายกว่านี้ครับและตัวประกอบมันก็ไม่ได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเราจะไปโทษโทมัสทูเคิลก็ไม่ได้ครับถ้าบอกว่าถ้าจะเอาแชมป์ยุโรปมันต้องมากกว่านี้ทีนี้ลงทุนไม่ได้แล้วครับซื้อเยอะเกินใช่ใช่เพราะอะไรซื้อนักเตะ2ตัวล่อไป400ล้านแล้วเบมบัปเป้รอบที่แล้วเนย์มาร์อีกเนี่ยมันเต็มครับยอดมันเต็มเหมือนคุณเล่นเกมอ่ะคุณมีงบ400ล้านปอนด์คุณซื้อ2ตัวโอเค2ตัวแต่ไม่ใช่ว่า2ตัวนี้มาแล้วจะยิงกระจายให้เป็นแชมป์ไม่ใช่ครับความสมดุลมันต้องมี400ล้านปอนด์เนี่ยคุณไม่ต้องเอากองหน้าระดับเนย์มาร์หรือเอ็มบัปเป้ก็ได้ใช่มั้ยครับถ้าคุณมีโค้ชเก่งคุณไปเลือกตัวที่มันพอเหมาะพอเจาะเข้ากับแท็กติกแล้วเอาส่วนที่เหลือไปอุดกองหลังกองกลางสุดท้ายเนี่ยพอนักเตะที่เจ็บหรือว่าเล่นไม่ได้หรือคุณไม่อยู่ในแผนเนี่ย คุณก็ต้องเอาเด็กมาเล่นเห็นไหมครับพวกทีโรเคเลอร์เนี่ยพวกเนี้ยพอไปถึงขั้นระดับท็อปในยุโรปมันก็ไม่เจ๋งมันก็ไม่ใช่ของจริงฮะครับเพสเนลกิมเพมเบ้พวกเนี้ยพอไปถึงเกมระดับใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีเตะหลุดให้เห็นใช่ใช่เพราะงั้นด้วยกองหลังแบบนี้มันก็ไม่น่าจะไปถึงแชมป์แล้วพอเนย์มาร์เจ็บคาวานี่เจ็บมันก็ไปกันอีกไปกันใหญ่อันนี้ผมมองข้ามแมนยูไปเพราะแมนยูเนี่ยพูดกันตรงๆว่ามันก็ยังไม่เท่าเปเชนะแต่พอดีว่าเปเชมันมาเข้าล็อกพอดีครับก็พี่เม้งมองว่าคือต่อให้หลุดแมนยูไปได้ก็ฟิลอาจจะยังไม่ถึงแชมป์ถ้าไปเจอทีมใหญ่มันก็ไม่ใช่ว่าง่ายครับพี่ก็คิดเหมือนกันคือก็ควรจะได้คุมทีมต่อไปนะฮะอันนี้น่าสนใจครับคุณแม็กนะบอกพี่เม้งวิเคราะห์เรสเตอร์หลังเปลี่ยนโค้ชหน่อยคือสไตล์ของโรเจอร์กับสไตล์ของโค้ชปูเอลพี่เม้งผมดูวันนั้นนะผมพากย์ด้วยครับมีคนถามผมแล้วเกมล่าสุดนี่แหละวันที่แพ้วัตฟอร์ดนี่แหละโดนยิงท้ายเกมอ่ะคือเขาเปลี่ยนมาเล่นระบบหลัง3เออเฉยเลยใช่หลัง3แล้ว 3-4-3 ตรงกลางก็ทีเลมันส์กับไอ้วิลเฟรด NDD ใช่ผมว่ามันน้อยไปแล้วข้างหน้ามีแมดดิสันมีวาร์ดี้แล้วก็มีครับฮาร์วีย์บาร์นส์ใช่คือโรเจอร์ก็คงจะมองว่าข้างหน้าเยอะๆแล้วมีโต้มีอะไรจริงแต่โรเจอร์คงจะลืมไปว่านี่คือการเปลี่ยนแท็กติกครั้งแรกเลยเพราะเลสเตอร์เล่นแบ็คโฟร์มาตลอดหลายปีครับหลายปีต้องใช้คำว่าหลายปีตั้งแต่ก่อนได้แชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยครับโอเคว่าฟุตบอลเนี่ยมันเข้าใจกันได้ง่ายแต่ว่าคุณเพิ่งเข้ามาได้ 2-3 วันครับยังไม่รู้จักนักเตะดีพอมาปุ๊บปรับแท็กติกเลยเป็นหลัง3ครับอ้าวมันมีผลเยอะนะใช่คุณดูดิช่วง20นาทีแรกส่งบอลเสียตลอดครับส่งบอลเสียแล้วก็ยืนตำแหน่งกันผิดพลาดวัตฟอร์ดโต้มามีเสียวตลอดครับตลอด45นาทีแรกเลยครับผมก็เลยมองว่าอันนี้มันไม่เข้าขาแล้วมันไม่ใช่แล้วครับคือเขาเปลี่ยนเร็วเกินไปใช่เขาเพิ่งมาเนี่ยยังไม่ทันไม่ถึงอาทิตย์เลยไม่ถึงอาทิตย์ครับต้องคงเดิมไว้ก่อนครับคุณซื้อทุกคนก็จะคงเดิมไว้ก่อนอะไรอยู่แบบนี้แบบเปลี่ยนแค่บางตัวชอบส่วนตัวตัวนี้ออกไปตัวนี้เข้ามาครับแต่โรเจอร์เข้ามาเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนวิธีการเล่นเปลี่ยนแท็กติกเลยผมว่ามันเร็วไปครับอั
อนาคตอาจจะดีก็ได้เราไม่รู้แต่ว่าถ้าถามผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมว่าเขาเปลี่ยนเร็วไปครับเขารีบเปลี่ยนแท็กติกเปลี่ยนตัวผู้เล่นเกินไปไอ้ทีละมันเนี่ยตอนปูเอลอยู่เป็นสำรองนะครับใช่เขาใช้เมนดี้กับเอ็นดีดีนะแล้วเล่น 4-4-2 ครับเนี่ยอันนี้คือประเด็นที่ผมมองว่าเขาเปลี่ยนแท็กติกครับ มันเปลี่ยนเร็วไปนะนักเตะก็งงคือเขามีกองหลังโอเคมี3คนเนี่ยมีเวสมอร์แกนมีแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็จอห์นอีฟแมนอีก1คนคือเขาจัดไปเนี่ยติมันดูสวยเลยอ่ะถ้าเป็นเกม CM หรือเกมเฮ้ยโหผมดูให้ดูดีไว้จัดตัวดีไว้ครับเวสมอร์แกนแล้วมีจอห์นนี่เอเวนส์มีแม็กควายมันก็โอเคนะแล้วกลางไอ้เอ็นดีดีก็วิ่งใช่มั้ยแล้วทีเลมันมันก็มีคลาสของทีมชาติเบลเยียมใช่มั้ยวิงแบ็คซ้ายชิวเวลแบ็คขวาเปเรร่าเฮ้ยแม่งกระจี๊ดดีข้างหน้ามีวาร์ดี้ไว้พุ่งแล้วก็มีแมดิสันไว้จ่ายบอลแล้วมีฮาวีบานไว้ทะลุอีก คือมองภาพรวมมันดีไงแต่พอลงไปเล่นแล้วมันไม่ได้ไงมันไม่ได้เออมันไม่เข้าขามันไม่แท็กติกมันเปลี่ยนไปอาจจะงงๆใช่แต่จริงๆก็เกือบเสมอนะพี่เม้งถ้าเสมอได้นี่ก็เออก็น่าจะเป็นอีกฟิลนึงเลยนะคือครึ่งหลังมาเริ่มปรับได้ดีขึ้นแต่ประตูที่เสียเนี่ยมาจากชไมเคิลเนี่ยมันเตะสั้นไปโดนตัดมาใช่แล้วทีนี้ทิศทางของเลสเตอร์เนี่ยผมไปอ่านบทวิเคราะห์มาคือเหมือนกับยุคก่อนหน้านี้เลสเตอร์ก็จะเป็นทีมที่มันเคลื่อนบอลช้าพี่เม้งมันจะจับก่อน1จังหวะ2จังหวะพีคอะไรเงี้ยเขาวิเคราะห์กันว่าการมาของโรเจอร์เนี่ยอาจจะเปลี่ยนสไตล์ได้ฤดูกาลหน้าจะเร็วขึ้นเปล่าเหมือนยุคที่แบบผมเคยเขียนเรื่องนี้ลงซ็อกเกอร์ไปนะผมก็ไปหาข้อมูลไปอะไรมาไมสโตร์หรือถ้าเราเรียกตามภาษาเขียนคือไมสโตร์เวลเนี่ยมันอยู่กับเลสเตอร์มา 12-14 ปีเนี่ยผมจำตัวเลขแน่ชัดไม่ได้หนึ่งในสามโค้ชนะอยู่มานานมากเขาบอกว่าโรเจอร์เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยในเรื่องของเด็กดาวรุ่งซึ่งตอนนี้อยู่ในทีมช่วงอายุ 19-21-22 เนี่ยมีเยอะมากนี่คือในทีมชุดใหญ่นะทั้งฮาวีบาร์นแมดดิสันนะไล่มาเดมาไรเกก็ด้วยเดมาไรเกนะเมนดี้NDD ชิวเวลครับไล่เปเดร่าเนี่ยอายุก็ไม่เยอะถูกไหมมันจะเป็นอนาคตของทีมต่อไปแล้วโรเจอร์เนี่ยเป็นกุนซือที่ทฤษฎีฟุตบอลแน่นเปรี้ยก่อนที่เขาจะมาอยู่กับเชลซีเนี่ยเขาไปเรียนศาสตร์ฟุตบอลในสเปนมาทั่วเลยครับแล้วก็สตีฟคลาร์กเนี่ยแต่ก่อนนั้นเป็นผู้ช่วยของมูรินโญ่เนี่ยเป็นคนไปกระซิบมูรินโญ่ก็เลยดึงไปอยู่เชลซีพออยู่เชลซีปุ๊บก็ให้ทำทีมเยาวชนทำทีมเยาวชน2ปีก็ดันขึ้นมาอยู่ในทีมสำรองคุมทีมสำรองจากนั้นก็มาเป็นสตาฟพอมูรินโญ่ออกไปก็ยังอยู่ต่ออยู่ในยุคของอาร์ฟลัมแกรนแล้วก็หลุยเฟลิเป้สโคลาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของศาสตร์ฟุตบอลทฤษฎีลูกหนังเนี่ยไม่ต้องห่วงเขามีเยอะนะครับเพราะว่าแน่นคือโรเจอร์เนี่ยไปเรียนมาจนแน่นแล้วก็อยู่กับโค้ชเก่งๆดีๆมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของพื้นฐานเรื่องอะไรพวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของระบบทีมเพียงแต่ว่าโครงการที่วางไว้มันจะดีต่อไปเนี่ยมันไม่มีใครตอบได้แต่เขาดูจากโปรไฟล์โรเจอร์แล้วไงแล้วก็ทรัพยากรที่มีเดี๋ยวเลสเตอร์จะขยายสนามนะครับแล้วเลสเตอร์จะทำสนามซ้อมใหม่ที่ทันสมัยคือพูดง่ายๆว่าวางโครงการไว้สวยหรูเลยแล้วก็ใช้โรเจอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ทำขึ้นไปอันนี้ไมค์สโตเป็นคนพูดมีคนไปถามแล้วก็นักข่าวก็ไปทำสกู๊ปไปอะไรเนี่ยตามที่เขาวางแผนไว้แต่จะเป็นอย่างที่วางไว้เนี่ยหรือเปล่ามันไม่มีใครรู้หรอกครับครับผมแต่ว่านี่คือตัวเลือกที่เลสเตอร์หาดีที่สุดเท่าที่จะหาได้แล้วนะพี่ในตอนนี้นะผมว่าก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นนะเพราะยุค ของปูเอลมันทรงๆจริงนะมันเป็นบอลที่แบบหวังผลไม่ค่อยได้อะมันไม่คืบหน้านะไม่คืบหน้ามีฮือฮาชนะแมนซิตี้เอ้ยชนะเชลซีแมนซิตี้ติดกัน2นัดครับแล้วก็มาแพ้คาร์ดิฟคาบ้านใช่มั้ยมาแพ้เซาแพ้ง่ายๆใครเจอในบ้านไม่มีทีเด็ดเลยทั้งที่มันควรเป็นทีเด็ดนั่นแหละตั้งแต่ก่อนที่จะโดนปลดไปปูเอลเนี่ยผลงานเด่นสุดคือยันเสมอลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์เกมเดียวเลยพี่ที่เหลือแพ้หมดแล้วไอ้ FA คัพอ่ะที่แบบเป็นความหวังของแฟนบอลที่นู่นน่ะเจอนิวพอร์ตทีมลีก2ก็นี่ไงมันกล้าแพ้ก็ผมถึงบอกว่าบุกไปชนะเชลซีใช่มั้ยชนะแมนซิตี้เสมอลิเวอร์พูลแต่กับทีมอย่างนิวพอร์ตคาร์ดิฟพวกเนี้ยกล้าแพ้นี่คือผลงานที่มันแกว่งมันแกว่งมันไม่เป็นเส้นกราฟขึ้นไปไงมีแต่ทรงกับสุดเขาก็ผมก็ว่าแล้วปูเอลคุมทีมแบบว่ามันไม่มีชีวิตชีวาดูแล้วมันเบื่อเบื่อใช่ครับไม่มีสีสันว่างั้นเถอะใช่พี่แผนเดาได้เลสเตอร์เนี่ยในยุค ของปูเอลอ่ะผมบอกเลยก็อย่างที่พี่เม้งบอกอ่ะไอ้แผงแบ็คโฟเนี่ยจำได้หมดอ่ะใช่มันไม่มีค่อยมีเปลี่ยนนะแล้วก็เจมี่วาร์ดี้ก็ลงเป็นกองหน้าอะไรเงี้ยอ่ะก็ติดตามต่อไปผมเสียดายนะครับเบรนดอน โรเจอร์เนี่ย
อยากให้มานิวคาสเซิลนะพี่แม้งถ้าราฟาแบบว่าไม่ต่อสัญญาเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคนะฮะนี่ดีกว่าคุณเกษมพี่แม้งว่ามาโกซิวาเก่งไหมครับพูดถึงมาโกซิวาของเอเวอร์ตันหน่อยมันเป็นสองบุคลิกกันตรงนี้เนี่ยผมว่าชักจะยังไงแล้วแปลกๆคือตอนทำวัตฟอร์ดดีได้แป๊บเดียวนะครับเอเวอร์ตันจะเอาไม่ยอมปล่อยใช่ไหมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายตอนเฮาซิตี้เขาก็ทำตกชั้นนะครับคือผมกำลังจะคิดแบบนี้เหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงมึงเก่งจริงไหมเนี่ยแล้วผมดูเอเวอร์ตันมาหลายนัดนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับเล่นฟุตบอลเร็วเติมทำเกมลุกเล่นๆอยู่ดีเสียประตูเฮ้ยมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถูกไหมทั้งที่มาโกซินวามีชื่อเรื่องของระบบทีมครับเรื่องของกุนซือโปรตุเกสมันต้องมีแท็กติกเยอะหน่อยมีระบบทีมที่ดีเหมือนวูฟเงี้ยนูโน่เนี่ยบอลเท้าต่อเท้าดีแต่ว่าคุณภาพนักเตะไม่ค่อยดีครับใช่ไหมแต่ว่าด้วยระบบทำให้วูฟเนี่ยอยู่ได้แล้วก็เล่นได้ดีผลงานดีแต่มาโกซินวาเนี่ยผมว่านักฟุตบอลของเอเวอร์ตันไม่ขี้เหร่นะแต่เขาเลือกตัวผู้เล่นเขาใช้จำเจอยู่ตรงนั้นน่ะผมว่าทีโอวอลคอตมันไม่เหมาะแล้วอะครับตอนหลังเห็นไหมกล้าเอาไอ้คาร์เวิร์ตลูอินลงมาเนี่ยตัวนี้ดีทำไมไม่เอาเล่นตั้งแต่แรกไออเดโบล่าลูกแม่นนี่ก็ดีครับไลฟ์ซิกยังเอาเป็นตัวจริงเลยครับเขาจะซื้อก็ไม่ขายแต่เอามาปุ๊บมันเป็นสำรองผมถามว่าลูกแม่นกับวอลคอตชั่วโมงนี้นะวอลคอตมันไม่เร็วแล้วแล้วทีโอวอลคอตตั้งแต่เด็กแล้วนะครับไม่ใช่นักฟุตบอลที่แพรวๆแล้วก็เก่งเขาเป็นนักวิ่งเขาเป็นนักกรีธาแต่เขาวิ่งเร็วตอนเด็กๆสดๆนั้นแน่นอนมันแทงยังไงก็ทะลุผ่านแต่วอลคอตพออายุเยอะเห็นไหมไม่เคยกลับมาได้อีกเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีพรสวรรค์ในเรื่องฟุตบอลแต่ร่างกายความเร็วนี้เขามีเพราะฉะนั้นความเร็วใช่ใช่คือผมว่ามาโกซินวาเลือกผู้เล่นไม่เวิร์กอ่ะไม่เข้าท่ามันหาตัวเข้าไปแล้วมันผสมบนเปแล้วมันไม่ดีนะมันมีบางตัวที่เนี่ยอย่างผมบอกลูกแม่นนะลูอินแล้วก็มีทอมเดวิสถูกไหมฮะครับมันพวกนี้เข้าออกแทบไม่ได้เล่นมันต้องมีปรับเปลี่ยนบ้างแล้วตอนหลังลิชาริซอนเดี๋ยวเล่นปีกเดี๋ยวเล่นหน้าเจ้ายังไงแน่นะไอเชงโตซุนอีกตกลงยังไงเนี่ยแล้วซื้อมาทำไมไม่ได้ถูกซื้อกูซัน50ล้านปอนด์ยิงอยู่คนเดียวแต่ก็ค่าเฉลี่ยแต่ละเกมก็ไม่ได้เล่นดีอะไรมากมายถูกไหมเนี่ยคือหลายอย่างผมก็มองว่ามาโกซินวามันชักจะไม่ใช่แล้วนะครับนะใช่พี่ก็ช่วงปลายปีแล้วเขามีเจ้าของเอเวอร์ตันเขาแถลงทุกปีอยู่แล้วเขาก็ตอบคำถามชัดเจนนะว่าเขายังหนุนหลังอยู่นะแต่ว่าคือหนุนหลังต่อให้พูดว่าหนุนหลังยังไงถ้าผลงานมันไม่กระเตื้องเนี่ยมันก็ในมุมมองของเจ้าของทีมผมว่าเขาก็ลำบากใจเหมือนกันผมว่าพอบิลเคนไลท์ไปได้โมชิลี่มาเนี่ยมาช่วยลงทุนเนี่ยเงินเยอะจริงนะครับครับเอาเงินให้โรนัลด์คูมานจำได้ไหมเต็มเลยโอ้โหซื้อมาเป็นกระบะเลยซื้อเป็นเกมเลยตอนนั้นโอ้โหเป็นร้อยร้อยล้านปอนด์ครับใช้ไม่ได้สักตัวเสร็จปุ๊บคูมานโดนไล่ออกครับไอ้พวกนี้ก็เป็นขยะเลยใช่คาอยู่ครับค่อยๆปล่อยไปอ่ะมาคุณซื้อใหม่มาซื้ออีกทีนี้เล่นไม่ได้อีกไอ้ของเก่ายังไม่ได้ถ่ายออกไปเลยของใหม่ขยะมาอีกแล้วโตซูนมาอีกแล้วอะไรมาอีกแล้วเยอะแยะไปหมดแล้วนี่มีเยลลี่มีหน้ามีอะไรมาดูเหมือนจะดีครับมีโอ้โหหลายตัวเข้ามาผมก็โอ้โหโกเมสมีนี่คือการบริหารงานที่มันต้องมีตอนหลังเนี่ยถึงบอกว่ามันต้องมีไอ้ Director of Football ด้วยครับที่มาเชื่อมกับโค้ชว่าสมมุติติเป็นโค้ชพี่ถามติต้องการตัวไหนติบอกพี่เอาแบบนี้ก็ไปหามาในตลาดนู่นนี่อะไรต่างๆมันไม่ใช่ซื้อนักบอลมาให้โค้ชทำครับอันนี้มันไทยลีกครับถูกไหมถูกพี่แต่ฟุตบอลอาชีพจริงๆเนี่ยโค้ชมันต้องเป็นคนเลือกนักบอลครับมันไม่ใช่มีตังค์ไว้กูอยากได้ตัวนี้กูไปซื้อตัวนี้มาเอามึงทําดิครับทําตัวดีขนาดนี้มึงทําไม่ได้แชมป์ไม่ได้อีกอ้าวครับก็มันตัวดีแต่มันไม่ได้เข้าระบบเขาอ่ะถูกไหมครับมันไม่ใช่นะครับมันต้องให้โค้ชเนี่ยไปเลือกก็อ่ะเนี่ยมีคําถามพ่วงมาในเมนนี้แหละเอฟเวอร์ตันควรเปลี่ยนโค้ชมั้ยพี่เม้งก็ถ้าผลงานไม่ดีมันไม่กระเตื้องเนี่ยมันทรงกับซุดแบบนี้มันก็ต้องเปลี่ยนนะครับแต่เปลี่ยนเนี่ยมันต้องเลือกให้เหมาะกับบุคลิกทีมหน่อยบุคลิกทีมสไตล์การเล่นของทีมแนวทางของคุณต้องการแบบไหนคุณมีงบขนาดไหนซื้อนักเตะได้ประมาณนี้เนี่ยคุณซื้อจะเอาประมาณไหนมันต้องหลายอย่างมันต้องเป็นลูกโซ่ทอดกันไปอย่างเลสเตอร์เนี่ยเห็นไหมมันน่าชื่นชมเพราะว่าเขาก็ทำซื้อนักบอลแล้วก็เลือกโค้ชในเขาเรียกว่าในระดับที่พอจับต้องได้แต่รู้จักเลือก
รู้จักใช้ไม่ได้หวานไม่ได้ซื้อแบบหวานออกมาเห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างใกล้ตัวที่ผมยกถึงเลสเตอร์เพราะอะไรเขาเป็นแชมป์มามันมีผลงานที่เห็นได้โดยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากซื้อนักบอลก็อยู่ในระดับพอดีพอดีเลสเตอร์นี่ซื้อตัวฉลาดนะพี่นะก็คือนี่เขามีระบบระเบียบมีการวางแผนไงครับครับแต่ต่างกับอย่างเอเวอร์ตันมีตังแต่ว่าใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยฟูลแลมใช้ไปเรื่อยครับใช่ไหมหลายทีมทุกทีมเคยขึ้นมาแบบนี้เนี่ยทีมขึ้นทีมตกชั้นแล้วขึ้นมาใหม่จะมีปัญหาแบบนี้ทั้งคาร์ดิฟทั้งอะไรต่างๆควีนส์พาร์คแต่ก่อนเนี่ยใช่ให้ค่าเหนื่อยนักเตะระดับแสนหนึ่งคุณบ้าหรือเปล่าครับนักเตะที่อายุ28 29 30แล้วแต่มีชื่อในพรีเมียร์ลีกครับไปเอามาแล้วจ่ายค่าไปเอาจีนาเจอร์แมนจีนาครับพวกนี้ค่าจ้างแพงแล้วก็ไม่ได้ช่วยทีมอะไรมากมายนี่คือการบริหารงานที่ผิดพลาดซึ่งมันมีตัวอย่างให้เห็นเยอะครับดิวคาสเซิลที่ตกชั้นก็ซื้อมาเยอะตอนซื้อแมคคาเรนครับซื้อมาเยอะมากไมค์แอชลีย์ลงทุนเยอะมากแต่ก็ซื้อจับฉายมาแล้วก็ปลดแมคคาเรนช้าเกินไปสุดท้ายก็ตกชั้นเนี่ยตัวอย่างพวกนี้มันเป็นแบบเนี้ยก็คล้ายๆที่เอเวอร์ตันเป็นอยู่แต่ผมไม่ได้บอกว่าเอเวอร์ตันจะตกชั้นนะแต่มันเป็นการบริหารงานที่มันเรามองเห็นชัดเจนน่ะใช่เอเวอร์ตันเนี่ยนักเตะใช้ได้นะพี่คือถ้ามันจูนติดเมื่อไหร่มันก็ควรจะดีกว่านี้ใช่ตอนนี้อยู่กลางตารางแล้วผลงานตั้งแต่ปีใหม่มามันไม่ดีเลยนะก็เป็นเดิมพันของมาร์โกซิวาไปแล้วกันข่าวโรม่าปลดกุนซืออ่ะไปแล้วกุนซือโรม่าแพ้ปอร์โตเล่นไม่เหมือนเดิมนะครับฤดูกาลที่แล้วกับฤดูกาลนี้ผมดูโรม่าหลายนัดนะมันแปลกๆไปตัวใหม่เยอะนะเอาตัวใหม่มาเล่นแล้วมันไม่ดีเหมือนตัวที่เล่นฤดูกาลที่แล้วแล้วเอดินเชโก้มันก็ชราภาพลงไปปีนึงตกไปพอสมควรเลยครับอ่ะก็ไม่แปลกใจเพราะว่าก็แพ้ปอร์โตก็อาจจะเป็นผลงานน่าผิดหวังนะครับโอ้โดนยำอยู่ข้างเดียวเลยเรื่องหลังอ่ะเหมือนกับเขาไปเน้นรับหรือเปล่าพี่เม้งคือเขาพลาดหรือเปล่าผมว่ามันบุกไม่ขึ้นแหละเอาเหรอมันบุกไม่ขึ้นคือตีเสมอได้ก็จากจุดโทษครับแต่ว่าทั้งเกมจนถึง120นาทีเนี่ยข้างเดียวครับผมมาดูไฮไลท์ดูเทสที่หลังข้อมูลที่หลังข้างที่หลังเนี่ยครับเป๊ปจะอยู่กับซิตี้อีกนานไหมครับคุณธนวัฒน์ถามถ้าเราใจเป๊ปพี่ว่าเขานานคือเขายังไม่ได้คว้าแชมป์ยุโรปเลยนะพูดถึงเป๊ปเป็นนานแล้วผมบอกว่าเนี่ยเขาสร้างอาณาจักรไว้แล้วติเจ้าของทีมมีตังค์ถูกไหมแล้วเขาก็จะใช้เงินให้เป็นแล้วคุณมีเงินเยอะคุณต้องเลือกโค้ชให้เก่งพอคุณเลือกโค้ชเก่งปุ๊บคุณต้องมีทีมสตาฟนักฟุตบอลซื้อมาซื้อตอนนี้กำลังสร้างอาณาจักรอยู่ทั้งเยาวชนทั้งตัวชุดใหญ่ให้ตังค์ทุ่มกันไปหมดแล้วแล้วเป๊ปเนี่ยมันอยู่ในบาร์เซโลนาตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเขามีโปรไฟล์ตั้งแต่เป็นนักฟุตบอลจนเป็นโค้ชประสบความสำเร็จ3แชมป์กับบาร์ซ่าฟุตบอลสวยงามรากฐานจากบาร์เซโลน่าเล่นแบบนี้เจ้าของทีมแมนซิตี้เขาก็เอาแบบนี้เลยเขาจะเอาฟุตบอลแบบนี้แหละถูกไหมนี่ไงที่ผมบอกว่าเจ้าของทีมด้วยคุณเป็นทิศทางไหนมีตังค์เยอะแล้วจะเล่นแบบไหนเอาสวยงามด้วยมีประสิทธิภาพก็เอาเป๊ปมาก็ทีมงานมาถูกไหมแล้วก็เลือกนักบอลให้เป๊ปไปเลือกจิ้มมาเลยอยากได้ตัวไหนนี่ไงโค้ชเป็นคนเลือกไม่ใช่ซื้อมาให้เป๊ปทำมันไม่ได้และเป็นคนจิ้มเองอยากได้ตรงไหนผมก็เลยมองว่าตามความคิดผมเนี่ยผมมองว่าเขาวางไว้แล้วว่าจะให้เป๊ปเนี่ยสร้างอาณาจักรซึ่งเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอายุเท่าไหร่เองอายุยังไม่เยอะ50ยังไม่ถึงเนี่ยใช่แต่ว่าไม่แน่ใจอาจจะ50นิดๆแต่ถามว่าความท้าทายของเป๊ปผมก็ยังเหลือเฟืออยู่นะเพราะว่าแมนซีมันไม่เหมือนบาร์เซโลน่ายังไม่เหมือนยูเวนตุสเลขทีมหนึ่งอะไรนะบาเยิร์นก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากให้ลูกทีมของเขาเนี่ยคือยึดระดับ3ทีมนี้นะพี่เม้งมีบาเยิร์นมียูเว่แล้วก็บาร์เซโลน่าหลายคนก็ไปอ้าวแล้วไม่พูดถึงเรอัลมาดริดด้วยเหรอแต่ในความหมายของเป๊ปเนี่ยเขาน่าจะหมายถึงแบบเคยทีมพวกนี้จะเล่นแย่เล่นยังไงมันต้องมีลุ้นแชมป์ทุกปีส่วนเรอัลมาดริดเองโอเคเป็นแชมป์ยุโรปแต่ว่าในพูดถึงแบบความเป็นเต้ยในลีกก็ยังไม่เท่าไหร่ครับนะตอนนี้คือแมนซิตี้ยังไม่ขนาดนั้นนะพี่ต้องแชมป์ติดกันตั้ง 2-3 ปีนะผมว่าคือไม่ต้องห่วงหรอกผมเชื่อว่าเป๊ปจะมีไฟไม่มีไฟแต่ผมมีตังค์อ่ะใช่คุณจะมาเบื่อปุ๊บบอกเอาเพิ่มไปอีกครับคือผมไม่ได้บอกว่าเป๊ปหน้าเงินแต่ว่าเขาอยู่ระดับนี้แล้วมันคือพูดกันภาษาบ้านก็เรียกว่าคุณทำงานคุณก็ต้องการเงินใช่ไหมครับคุณไม่แฮปปี้ตรงไหนล่ะก็มีเงินให้ใช้จ่ายหมดครับเพราะฉะนั้น
ไม่มีเหตุผลที่เป๊ปจะหมดไฟหรือว่าอะไรแล้วก็ไม่มีใครขัดแข้งขัดขาเพราะมือที่เป็นดีเรคเตอร์ออฟฟุตบอลก็คือซิกิเบเกริสไตน์ซึ่งก็คือคุ้นเคยกับเป๊ปเป็นอย่างดีทุกอย่างมันเอื้ออำนวยหมดแล้วตอนอยู่บาเยิร์นเขาก็ได้ซื้อตัวที่เขาได้นะใช่ซื้อตัวประหลาดๆมาบาเยิร์นก็ไม่เคยซื้อเนี่ยอย่างเตียโก้อย่างคาบีมาร์ติเนสพวกนี้นักเตะสเปนบาเยิร์นเคยซื้อที่ไหนน้อยนะเขาก็เปิดโอกาสให้เต็มที่เป๊ปไปที่ไหนเนี่ยทุกคนให้สิทธิ์เต็มที่เพราะรู้มือว่าฝีมือดีก็ให้เขาไปเลือกนักเตะเลยครับเพราะว่าเขายังท้าทายอยู่ยังไม่เบื่อหรอกแล้วปีนี้โหเบียร์กับลิเวอร์พูลสนุกขนาดนี้เนี่ยคนมันแหมมันชอบนะพี่มันชอบฟุตบอลมันจะไปไหนอ่ะออกไปแล้วคุณจะไปไหนแล้วครับราฟเฮเซนฮุสเตอร์เป็นยังไงบ้างครับพี่เม้งเล่นบอลมันดีนะเซาแฮมป์ตันเซาแฮมป์ตันนี่ก็โอ้โหจะรอดไหมเนี่ยพี่เล่นบอลดีถ้าตกชั้นก็เสียแต่ว่าข้างหลังเนี่ยมันเสียง่ายข้างหลังผมว่าเซาแฮมป์ตันเนี่ยเล่นหลัง3เนี่ยมันดูว่าน่าจะแน่นแต่ข้างหลังซัมตันเนี่ยช้าโยชิดะใช่ไหมเวสเตอร์การ์ดและใครอีกตัวหนึ่งไอ้เบสนาเล็กของโปแลนด์มันช้าทุกตัวเลยอ่ะผมว่ามันมีปัญหาเกมรับนี่แหละเล่นๆอยู่ดีๆ เสียประตูอีกแล้วมันบอกไม่ถูกแล้วตรงกลางไอ้โรเมอูมันก็หนักไปนะข้างในผมว่ามันไม่มีตัวแบบปึ้งแล้วก็ข้างหลังช้าเนี่ยมันเลยเสียประตูเยอะในมุมมองผมนะครับแต่ดูองค์ประกอบทีมก็ยังโอเคอยู่นะพี่นะผมว่าน่าจะตัวรอดได้แหละแต่ผมว่าสุดท้ายเดี๋ยวคาร์ดิฟมันจะแพ้ไปตัวเองแพ้ไปตัวเองคือคาร์ดิฟไม่ชนะแพ้บ่อยซัมตันก็เสมอมั่งชนะสักนัด2นัดเดี๋ยวก็รอดแล้วครับเพราะผมเชื่อว่าด้วยคุณภาพคาร์ดิฟเนี่ยมันน่าจะเดี๋ยวจะแพ้ไปตัวเองครับคือตอนนี้มันเขามองว่าฮัตเดอร์ฟิลด์กับฟูลแลมไปแล้วมันไม่มีปฏิหารคือปีนี้มันจะเป็นปีที่ผมดูแล้วนะไอทีมตกชั้นเผลอๆเนี่ยนะมันไม่ต้องลุ้นถึงนัดสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันไปแล้ว2อีกทีมคาร์ดิฟนี่แหละถ้าภายใน3เกมหรือ4เกมสมมุติว่าแพ้รวดนะแล้วซัมตันได้สัก4แต้มเนี่ยนะจบแล้วครับนะที่เหลือมามันก็จะมีไบรตันมีนิวคาสเซิลพวกนี้ห่างไปประมาณ 5-6 แต้มใช่ครับใช่มั้ยก็ถ้าเกิดคาร์ดิฟสะดุดอยู่แล้วพวกนี้เก็บได้สัก3แต้ม4แต้มในช่วง4นัดเนี่ยครับคาร์ดิฟก็ไปแล้วครับครับผมเมื่อกี้พูดถึงฟูลแลมก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะพี่นะทีมเลื่อนชั้นแล้วแบบลงทุนเยอะนะลงทุนเยอะแล้วแบบก็เหมือนจะดีนะเหมือนมีความมุ่งมั่นเจ้าของคือแบบอยากให้ทีมแบบไม่ตกลงไปอีกแล้วอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นเยอะไปผมว่าผมสงสารยอกก้านะครับเพราะว่าเขาเป็นคนพาขึ้นมาน่าจะให้โอกาสเพราะว่ามาเปลี่ยนรานี่เอรี่เนี่ยไม่รู้นะผมมองว่ามันไม่ใช่มันช้าไปแล้ว1 2เปลี่ยนทั้งทีมันทำไมไม่เปลี่ยนคนรุ่นใหม่ไปหรืออะไรก็ว่าไปไปดูโปรไฟล์หรืออะไรเราไม่ได้ว่าดูถูกรานี่เอรี่เขาก็ทำทีมเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ว่าผมเสียดายยอกก้าคือถ้าจะตกชั้นให้ตกด้วยฝีมือยอกก้าดีกว่าแล้วผมเชื่อว่าตกไปถ้ายอกก้ายังอยู่ก็มีลุ้นขึ้นมาอีกเพราะเขาทำฟุตบอลดีนะมีระบบมีรูปแบบมีแบบแผนและเรื่องนักบอลดีเพียงแต่ว่าวิธีการที่เขาเล่นในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันไม่เข้ากันเขาไปเล่นเกมลุกแล้วเขาไม่กลัวทีมใหญ่แล้วก็ไม่กลัวคู่ต่อสู้เนี่ยมันพูดง่ายๆว่าเล่นไม่เจียมตัวพอโดนสวนแต่ละทีก็เสียประตูแล้วก็แพ้เอาไม่อยู่คือบุกมากเกินไปไม่ค่อยรักษาสกอร์ดูเบเนเตสเล่นดีประสบการณ์เขาเยอะเกมนี้อย่าไปหวัง3แต้มนะแต้มเดียวก็พอเขาก็เอาแค่แต้มเดียวแต่ฟูลแลมเนี่ยกูบุกทุกทีมเจอทีมไหนกูก็บุกใช่มันก็ไปหมดน่ะครับเบนิเตสนี่นะเป็นโค้ชที่เขามองแบบมองสถานการณ์ตรงหน้าจริงเล่นที่เซนต์เจมส์พาร์คไม่ได้หมายความว่าโอ้โหแม่งบ้านกูต้องบุกแหละอะไรเงี้ยเล่นเซนต์เจมส์พาร์คหลัง3ได้นะครับนิวคาสเซิลน่ะผมบอกเลยคือเขามองกันที่นัดต่อนัดจริงๆใช่แล้วก็ดูคู่ต่อสู้แล้วก็ดูคุณภาพของนักฟุตบอลเขาครับมันไม่ดีจริงเพราะนั้นก็ต้องรัดกุมใช่จะไปบุกโอ้สุ่ม4สุ่ม5มันก็โดนนี่คุณใช่คุณฝีเท้าไม่ได้เหนือกว่าเขาคุณก็ต้องเอาความขยันอะไรมาชดเชยอะไรแบบเนี้ยสไตล์ของเบนิเตสนะส่วนลาเนียรี่ผมว่าเขาเป็นโค้ชเกมรับเหมือนกันนะพี่คือเขามาคุมฟูลแลมในสถานการณ์ที่มึงต้องชนะเยอะๆเพื่อที่จะรอดอะไรเงี้ยมันฟิลมันก็ไม่ได้ละเพราะเขาถนัดเกมรับนะฮะช่วงท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวไล่ตอบคอมเมนต์นิดหน่อยนะฮะนึกว่ามาบ่ายสามวันนี้บ่ายสองนะแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเสือใต้จะรับมือเกมรุกคงได้หรือเปล่าครับนี่ถามพี่เม้งนะคุณศิวดลแต่ว่าโอ้โหมันล่วงหน้านานแน่ผมว่าสนุกแน่ครับเกมแรกเท่าไหร่นะ0-0 0-0ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบลิเวอร์พูลก็ไม่เสียเปรียบนะครับเพราะอเวโกใช่นี่แหละคือถ้าเสมอแบบมีสกอร์ก็เรียบร้อยบาเยิร์นน้อยคือทุกประตูที่ลิเวอร์พูลยิงได้บาเยิร์นต้องยิง2ลูกครับนี่แหละอันตราย
แล้วมาเยิ้นยุคนี้บอกเลยเกมรับไม่ได้ดีเท่าไหร่พูดเรื่องผู้อำนวยการคนใหม่ของเชลซีหน่อยครับเฮียใครล่ะฮะพี่เม้งครับเสือใต้จะรับมืออ่อนนี้อ่านไปแล้วนะครับนี่ส่วนมากจะมีคนเห็นด้วยนะพี่เม้งว่าเป๊ปอยู่อีกนานเออเขาผมว่าเขาแฮปปี้อ่ะเขาแฮปปี้แล้วโถเอ้ยทำทีมอยากได้อะไรก็บอกขอให้บอกใช่อยู่กับป๋ามีตังถูกไหมครับแล้วตัวเองมีฝีมือด้วยไม่มีเหตุผลที่เขาจะเบื่อหรือว่าเขาจะหมดไฟมันสนุกไปเรื่อยอ่ะก็เหมือนเขาสนุกไปกับการใช่การทำงานการทำทีมใช่ถูกต้องแล้วก็ผมว่าเจ้าของเขาก็แฮปปี้ด้วยนะได้เป๊ปมาคือเอ้ยป้อนอะไรไปแล้วมันทำงานดีอ่ะคือมันก็อยากให้อ่ะถูกไหมฮะถ้าเป็นยุคก่อนๆบางดีให้ไปก็เอ๊ะมันจะได้หรือเปล่าถามว่าถ้าเปลี่ยนเป๊ปไปแล้วเนี่ยจะไปเอาใครตอนเนี้ยตัวท็อปในตลาดนี่มันเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะเหลือไม่กี่ตัวใช่คุณซื้อเนี่ยโอ้ถ้าเป๊ปหลุดไปนี่ทีมใหญ่ก็โหจีบกันนะฮะคุณจตุรพัฒน์วงวิวัฒน์บอกว่าสวัสดีครับพิติแหมชื่อพอนะคุณจตุรพัฒน์คุณแต้วจังข่าวลิเวอร์พูลสนใจกองหลังเซ็นเตอร์ของเรอัลโซซิดาดในช่วงซัมเมอร์ส่วนมากจะเป็นข่าวลือนะครับไอ้เรื่องแบบนี้นะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะฮะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับพี่เม้งมีอะไรอยากจะพูดไหมฮะไม่พอดีวันนี้ครับมีงานใหญ่ด้วยนะครับครับโอ้โหวันเกิดคุณนวีโหลทองนะครับเจ้าของชาบีลาเดี๋ยวต้องไปร่วมงานด้วยก็วันนี้เลยต้องมาเร็วหน่อยบ่ายสองนะขอประทานอภัยแฟนๆทุกท่านเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเจอกันใหม่บ่ายสามยาวๆเลยนะครับผมใครมีคำถามอะไรแล้วเพิ่งคิดได้อะไรก็เดี๋ยวเก็บไว้สัปดาห์หน้าครับเรื่องของสัปดาห์หน้าเนี่ยก็จะมีเกมแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมแล้วจะได้บทสรุปเพิ่มอีกนะพี่นะทีมเข้ารอบช่วงกลางสัปดาห์หน้าก็น่าจะสนุกแหละลิเวอร์พูลนี่แหละลิเวอร์พูลไบเยิร์นอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็มียูเว่กับแอตมาดริดโอ้โหนี้ผมอยากรู้มากในทีมไหนเข้ารอบถ้าพี่เม้งเดาตอนเนี้ยพี่ว่าแอตมาดริดจะพลาดไหมโอ้โหนำ 2-0 เลยนะชาติเดาลำบากนะครับยูเวนตุสในบ้านด้วยเออยูเว่เก่งใช่อ่ะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันในช่วงสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าแล้วกันนะฮะอ่ะก็เสียงเบาช่วงแรกขออภัยด้วยนะผมพลาดเองมันเป็นปิดไว้ก็เลยเปิดไว้นะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ที่กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่สุขหน้าครับสวัสดีครับ